นานๆเตี้ยครับผมยินดีกันเตี้ยนะวันกันยาเนี่ยครับวันนี้ลุงเตี้ยเราครับผมก็เป็นคนที่ละขยะส่วนตัวนี้ละมากี่ปีแล้ว36ปีครับนี่กี่โลเนี่ยปะเนี่ยถ้าเข็นนี้ถ้า2โลถ้า3โลก็ประมาณ500เฮ้ยแล้วแวกล่าไหวเหรอครับเนี่ยทูแมนตัวจริงครับนานๆเตี้ยครับผมยินดีกันเตี้ยนะวันกันยาเนี่ยครับแล้วใครจะทำแทนเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเลยว่าใครจะมาแทนหน้าที่ผมเนี่ยลุงเตี้ยเราครับผมก็เป็นคนที่ละขยะส่วนตัวนี้ละมากี่ปีแล้ว36ปีครับแล้วก็อีกไม่กี่วันจะเกษียณแล้วสามเดือนสามเดือนแล้วจะใครจะมาลากแทนรู้จักได้ไหมผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครจะมาลากแทนผมครับเออแต่ผมก็อยากจะได้น้องโรบาตรงเนี้ยไปดูหน่อยปะตรงนั้นใครคิดครับการทดสอบเนี่ยผมว่าอะไรปัญหาคืออะไรเนี่ยบ้านนี้เขาด่าผมแน่เลยคอยแล้วมาใช่ใช่ใช่แล้วนี่ก็ด่าเลยว่าทำไมมาตรงนี้ตรงนี้เยอะมากคือหนูมาทุกทีเพราะจริงๆนะหนูอยากหาที่สำหรับให้มันเรียบร้อยกว่านี้ค่ะแล้วบ้านนั้นของเรานี่มันที่มันคือหาพื้นที่พื้นที่ที่แบบเป็นจิจารลักษณะเป็นที่แบบเป็นที่โดยตรงเลยแล้วก็แบบว่าไม่ใช่ทิ้งข้างถนนจะแบบนี้ที่เตี้ยลากไปจ้ายังครับไปดูลากกันหน่อยก่อนได้ครับคือต้องหาที่นะครับผมต้องดูไปเรื่อยๆแต่ที่เนี่ยดูตรงแต่ไทยตรงอันนี้คือต้องทำเองอ่ะเอาเหล็กมาทำปักขยายเองเพราะว่าที่หลวงให้เป็นไอ้ไผ่ผ่านขยะธรรมดาอันนี้มันเป็นเหล็กค่ะมันก็จะใหญ่กว่าอันในก็ที่กระโดดมองข้างในอันในเป็นไม้ไผ่อ่ะข้างในเออเนี่ยอาทิตย์เดียวก็ครั้งที่ต้องไปเสียเงินเองทำเหล็กเหล็กนี่เท่าไหร่นะครับเนี่ย500บาท700เลยครับ700 500ทั้งหมดรวมไหนครับเดี๋ยวก็ต้องไล่ไปเก็บไปกี่รอบไม่ได้เนี่ย2รอบพี่ครับนี่กี่โลเนี่ยไปเนี่ยถ้าเข็นนี้ถ้า2โลถ้า3โลก็ประมาณ500ตัวเฮ้ยแล้วแวกล่าไหวเหรอครับซ้อมสองเหรอครับซ้อมสองอ๋อก็เหมือนที่เราเห็นข้างนอกก็สูงสูงเลยนะครับคุณผู้ชมจำภาพด้านนอกได้ไหมที่บอกว่าเนี่ยอุปกรณ์มันลำบากแล้วว่าถ้าไม่เก็บขยะข้างในก็ล้นหมดอ่ะอันนี้อยู่ในไกลกลางกรุงเทพนะอยู่ตรงข้ามเอเชียทีกันอยู่เจริญกรุงเต้เราก็มาเจอเขาท่านก็เป็นคนที่ขยันนะแต่ถามว่าเกษียณอีก3เดือนแล้วใครจะมาทำแทนเด็กรุ่นใหม่จะทำอย่างนี้ได้เหรอเด็กขึ้นมานี่ผมพูดตรงๆแล้วสวัสดีครับความอดทนไม่มีมากครับมานี่เราดูไงมันจะมีขยะที่แบบต้องไปเก็บในซอยย่อยนี่นะนี่ถังเมนแต่ว่าต้องไปเก็บข้างในดิลองดูเข้าไปอย่างเงี้ยมีทั้งหมด40ซอยค่ะที่นี่เตี้ยเราเข้าไปเก็บ40ซอยเลยนะครับจานครับพี่เตี้ยนี่เนี่ยทูแมนตัวจริงเนี่ยอย่างเงี้ยเข้าไปลึกเงี้ยนี่เก็บได้ยังเนี่ยเตี้ยเนี่ยดูเข้าไปดูเอาวางก่อนแล้วก็เดี๋ยวขยะเข้ามาครับตามมาดูกันเนี่ยคือชีวิตจริงของขยะที่เรื่องมานี่คือลงไปเก็บในชุมชนเป็นห้องเช่ามันนี่คือเส้นเลือดฝอยยังไงมะใช่ครับอาจารย์ครับเนี่ยขยะลองอย่างเนี้ยถ้าวันนี้ก็ต้องผูกถ่ายที่ขยะตู้ลุงเตี้ยคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกที่เราเห็นขยะกองใหญ่รู้หรือยังครับว่าทำไมกองมันถึงใหญ่ขนาดนั้นและนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปถึงนั้นแล้วก็ไปถึงนั้นก็จะใช้คนเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งได้ไม่รู้กี่รอบตั้งสามสี่รอบก็หยุดแล้วพรุ่งนี้มาใหม่ก็จะไปอย่างเงี้ยคือลุงเปี้ยถือว่างานละเอียดนะคือต้องเหมือนกับถ่ายขยะจากนู่นมานี่จากนี่ไปนู่นก็ต้องไล่คนอย่างผลเป็นละกี่ตันในลุงเปี้ยถ้ารวมทั้งหมดก็ประมาณตันกว่าครับเหนื่อยไหมลูกเปี้ยไอ้เหนื่อยมันก็ต้องมีบ้างครับพี่ผมถ้าต้องสู้ๆเหนื่อยก็ต้องทนครับเป็นหน้าที่ของแล้วทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองครับก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสู้จนถึงวันสุดท้ายที่ได้หมดวาระการทำงานอีก3เดือนครับแม่อันนี้กี่ชั้นลูกเปี้ย3ครับ3เหรอ3ครับตอนนี้คุณผู้ชมครับ3ชั้นนะครับแล้วขนาดก็แตกต่างกันไปครับใหญ่กลางเล็กครับคุณผู้ชมเคยเห็นของขยะที่ใหญ่ขนาดนี้ไหมครับคุณผู้ชมแบกกัน3ชั้นเลยทีเดียวเชียวจ่ายเงินเองเพื่อเพราะว่าถังขยะที่กรทมให้มาข้างบนมันเป็นไม้ไผ่มันพังง่ายอาทิตย์เดียวก็พังละเป็นเหล็กนี่มันทนหน่อยหมดก็ได้หมดแล้วเพื่อไงหมดแล้วครับอ่ะเดี๋ยวดูกิโลในพิเศษตรงนี้1กิโลครับถึงอ่ะกี่โลอ่ะ1กิโลครับจากตรงจากศพเนี่ยมาถึงที่ค้ารถ1กิโลครับ1กิโลแล้วก็น้ำหนักกี่กิโลตอนนี้ก็เริ่มแล้ว500กว่ากิโลอาจารย์ลอยไหม
เดี๋ยวทำเขาเทกระจาดแล้วมึงเอ้ยใช้แล้วเกี่ยวเทกระจาดเดี๋ยวจันรวงเรื่องคำหยาบโอ้โทษครับโทษครับเมื่อเวลาเลี้ยวเกิดความมาทำไงใครจะไปโกยขยะใช้แล้วเกี่ยวเป็นงานลองดูโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะช่วยกันไม่ได้เพราะมันไม่มีความเสถียรไงเอาละครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดเสนอแนะประการใดก็บอกให้เห็นว่าจริงแล้วขยะเป็นเรื่องใหญ่กทมแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะท่านผอ.เขตท่านก็ทำเต็มที่ผมเชื่อทุกคนเราไม่ได้ตำหนิใครแต่ว่าคนต้องอยู่ที่ระบบว่าจะทำยังไงจะดำเนินการยังไงแล้วก็ทุกคนต้องช่วยเหลือกันนะครับ